เคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาดูเรื่องของการ take off อีกนะครับก็จะเจาะลึกรายละเอียดลงไปอีกนะครับก็เรียกว่าเป็น detail take off ลงไปอีกนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับเปิด append file ที่เป็นเอาของ architect นะครับของ architect ที่ผมส่งไฟล์ zip ให้บทที่แล้วเนี่ยนะครับใช้ของ arc chapter 11นะครับก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็เปิดโหมดนี้ก่อนนะครับเป็นโหมด shaded นะครับเวลาเขา take off แล้วเขาระบายสีให้เราเนี่ยจะได้เห็นถ้าเป็นโหมด full render มันจะไม่เห็นสีนะครับจากนั้นเราก็มาเปิด quantification workbook นะครับพินไว้นะครับนี่ก็ทวนของเดิมกด project setup นะครับในส่วนของ catalog นะครับก็ถ้าเรามี catalog อยู่แล้วนะครับเราก็ไป browse เพื่อเปิดซึ่งเดี๋ยวจบบทนี้เดี๋ยวจะสอนด้วยว่าเราสร้าง catalog ยังไงนะครับตอนนี้เราใช้เป็นนันไปก่อนนะครับกด next นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเมตริกกด next ตัวนี้ก็ไม่ปรับอะไรครับแค่ปรับหน่วยเฉยกด next แล้วก็ finish โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามา take off กันนะครับ take off กันแบบลงดีเทลอีกนิดนึงนะครับเช่นผมก็จะเปิดที่เจ้าตัว selection tree เนี่ยสมมุติว่าผมจะเริ่ม take off เจ้าตัว walls นะครับ wall นะครับคือที่ผมสอนบทที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดบวกที่ wall ดูก่อนครับกดบวกลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอย่างนี้เลยครับแล้วก็จะเลือกที่อันแรกแล้วก็กดชิปค้างนะมาเลือกสุดท้ายแล้วก็ drag and drop ลงมาแบบนี้นะครับที่เราจะได้นะครับเราก็จะเห็นว่าอย่าง exterior wall เนี่ยนะครับก็เขาก็จะข้างบนก็จะเป็น summary ให้นะครับว่า sum แล้วเนี่ย area เท่าไหร่ volume เท่าไหร่นะครับข้างล่างก็จะเป็นbasic list ของเขาเรียกว่า detail list นะครับ detail list ย่อยลงไปมันมี8ชิ้นใช่ไหมก็จะมีตั้งแต่ 1.2 1.1 ไปจนถึง 1.8 นะหรือว่า interior wall อย่างเงี้ยนะครับก็จะ list ให้ทั้งหมด122ชิ้นนะครับก็ list ให้122ไอเทมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้จากบทที่แล้วนะครับซึ่งทีนี้เจ้า wall เนี่ยนะครับเจ้า wall เนี่ยพอเรา take off ทีนึงแล้วเราก็ควรที่จะเรียกว่าจัดกลุ่มของมันนะครับจัดกลุ่มของไอเทมนะให้เป็นระเบียบนะครับก็ย้อนกลับมาที่แถบนี้ครับไอเทมแคตตาล็อกนะครับไอเทมแคตตาล็อกจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างไอเทมแคตตาล็อกมารอได้นะครับแล้วก็ค่อย drag and drop ลงมานะครับแต่ว่าถ้าทำจาก selection tree อยู่เนี่ยมันก็ง่ายดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองจัดกลุ่มของ wall กันแล้วก็กดตรงนี้ครับ new group นะครับผมก็พิมพ์เป็น wallแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดวอลทั้งหมดนะครับกดอันแรกแล้วก็กดชิปค้างนะครับคลิกขวาคัดนะครับมาคลิกขวาตรงวอลแล้วก็เพสลงมาเดี๋ยวเราก็จัดกลุ่มอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็คลิกตรงหัววอลเนี่ยนะครับก็ตั้งชื่อแก้ชื่อตรงนี้นะครับ work breakdown structure เอาเป็นเลข1 enter คลิกตรงนี้ได้ละมันจะเรียง work breakdown structure ให้ใหม่โอเคนะครับหรือว่าถ้ามีfloor อย่างเงี้ยเราก็สร้างกลุ่มไว้รอได้พาสร้าง new group floor floor ตัวเนี้ยหรือถ้ามีกลุ่มย่อยลงไปอีกก็ new ต้องเลือก floor ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ new group สมมติว่า floor กระเบื้องสมมตินะครับเราจะทำแบบแบ่งกลุ่มย่อยลงไปอีก floor กระเบื้องเลือกอันนี้แล้วก็ new group อันนี้ก็ floor สำหรับสมมติว่าlaminate สมมุตินะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่แท็บ quantification workbook เพื่อลากเจ้า wall ลงมาใส่เจ้า floor ลงมาใส่นะกดบวกดูกดบวกดูนะครับสมมุติว่าเอา hollow core plank กับ metal sunscreen เนี่ยสมมุติว่าเรารู้ว่ามันเป็นกระเบื้องแล้วกันนะครับแล้วก็ drag and drop ใส่ชึบอย่างงี้นะครับแล้วเจ้า laminate นะครับแล้วก็ drag and drop เจ้า standard timber เนี่ยมาใส่ชุบอะไรประมาณนี้นะครับทำอย่างนี้ได้นะคือทำ reverse ได้โอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการ mapping ค่า parameter นะครับการ mapping ค่า parameter แล้วก็การใช้ resource ด้วยนะครับใช้ resource เดี๋ยวเริ่มที่การใช้ resource ก่อนรีซอสคืออะไรนะครับลองมาดูที่แท็บนี้นะครับรีซอสแคตตาล็อกรีซอสคือการที่บอกว่าเช่นวอลเอ่ยคอลัมน์เอ่ยนะครับถ้ามันใช้แมททีเรียลเช่นใช้คอนกรีต
ันเดียวกันคอนกรีต240 GS4 เนี่ยนะครับแล้วก็ให้แต่ละไอเทมแคตตาล็อกเนี่ยมันใช้รีซอร์สร่วมกันนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าคอนกรีตทั้งโครงการเนี่ยซัมเป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือประโยชน์ของการใช้รีซอร์สนะครับอ่ะลองดูนะครับนิวกรุ๊ปนะครับรีซอร์สผมก็จะแบ่งง่ายๆเอาเป็นคอนกรีตนะกรุ๊ปของคอนกรีตนะครับแล้วก็กดนิวรีซอร์สนะครับก็เอาเป็นคอนกรีต280 KSCแล้วก็ new resource อันนี้เป็น concrete240ksc นะครับประมาณนี้ถ้ามีย่อยอย่างไรก็ว่าไหมไม้แบบบ้างอ่ะไม้แบบให้อยู่ในคอนกรีตนี่แหละก็ new resource formwork ครับ formwork คานคอสอบคานสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือฟอร์มเวิร์กของฟลอร์นะครับก็สร้างรีซอร์สขึ้นใหม่ๆซึ่งเพราะว่าฟอร์มูล่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกกลุ่มนึงอ่ะกลุ่มสมมุติว่านี่เป็นเหล็กเสริมนะครับเหล็กเสริมนี่ก็ให้ดูตัวอย่างการสร้างรีซอร์สแล้วก็นิวรีซอร์ส RB 9new resource db 12อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถสร้างรีซอร์สพวกนี้ได้นะครับแม้กระทั่งอะไรนะตะปูอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะtake off เจ้าเอาเป็นเจ้าเสาโครงสร้างเพิ่มแล้วกันนะครับเสาโครงสร้างเพิ่มอ่ะลองมาดูดิ structural column อ่ะมีอยู่นี่ครับก็มีคอนกรีตกับ Y flank อ่ะก็เลือกทั้ง2อันแล้วก็ drag and drop มานะครับ drag and drop มาโอเคนะครับทีนี้แล้วก็มาดูที่ไอเทมแคตตาล็อกนะครับก็ collapse อันตัวที่ไม่ใช่ก่อนนะครับไอเจ้าคอนกรีตราวคอลัมน์เนี่ยนะครับก็จะมี2ไทป์แต่ละไทป์เนี่ยจะใช้รีซอร์สอะไรบ้างเราเป็นคนกำหนดลงไปนะครับอย่างเช่น300 มม.ใช่มั้ยครับแล้วก็มากดตรงนี้ use resourceถ้าจะสร้างใหม่นะครับก็กดตรงนี้ก็คือสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่คล้ายๆกับที่เราที่ทำในแท็บ resource catalog นะครับเราจะเลือกเป็น use existing master resource คือที่มีอยู่แล้วเห็นไหมครับที่เราสร้างมาลองกดบวกว่า300มิลนะครับใช้เป็น240 use use in item ก็จะนะครับ450 use resource existing นะครับอันนี้เอาเป็น existing เยอะกว่าเพื่อนก็280 use inว่าวอลมีเจ้านี่เจอ225นะครับทดสอบอ่ะไม่ได้เลือกได้อันนี้ถือว่าใช้คอนกรีต240นะครับก็สามารถมาใส่รีซอร์สร่วมกันได้ยูสิเนเทมจากเอลิก200ด้วยอ่ะยูสเอ็กซิสติ้งแล้วก็เลือกไป240ยูสิเนเทมจากเรียกว่าการกำหนดรีซอร์สลงไปให้ในแต่ละไอเทมนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่รีซอร์สจะลองที่หนึ่งนะครับคือเวลาเราเทคออฟแล้วเนี่ยทีมก็อยากดูนะครับในรีซอร์สคือเรียกว่าเราจะดูที่ไพรมารีควอนติตี้นะครับซึ่งมันจะอยู่สุดท้ายสุดของตารางเวลาเราเทคออฟมันจะอยู่ที่ไพรมารีควอนติตี้ถ้าเราไม่กำหนดอะไรลงไปเลยมันก็จะแบล็คมากไปนะครับก็คือแบบเป็นควอนติตี้หลักที่เราอยากดูนะครับเดี๋ยวเราดูของรีซอร์สคอนกรีต280เนี่ยเขาเรียกว่า primary quantity นะครับมาทำล่างสุดที่เราอยากดูก็คือ volume สามารถพิมพ์ volume ได้เลยนะครับมันก็คือตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเผื่อด้วยนะเราสามารถกดเท่ากับแล้วก็คูณ 1.05 เติมเผื่อ 5% แล้วก็มาใส่สูตรใส่หน่วยตัวนี้เป็น cubic meter ตรงนี้ก็มาได้ไหมทน4นะครับก็มาใช้กับนี่คอนกรีต240ทน V เตอร์แล้วก็ปรับหน่วยคิวบิกเมตรนะครับอะไรแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นการตั้ง primary quantity นะครับตั้งได้ทั้งตัว resource แล้วก็ตัว item catalog นะครับอย่างเช่น wall อย่างเงี้ยนะครับ wall ตัวนี้นะครับเราอยากให้ primary quantityอยากให้ primary quantity เนี่ยมันเป็น
area แล้วเผื่อไว้ด้วยเช่น area เท่ากับ area คูณ 1.05 เนี่ยเราก็ทำได้เช่นกันแล้วก็มาปรับหน่วยตัวนี้เป็น square meter นะครับแล้วลองกลับมาดูที่ quantification workbook นะอย่างเจ้า wall ตัวนี้นะครับก็จะมี primary quantity เพิ่มขึ้นมาแต่ sum area มัน 783ใช่ไหม primary quantity มันคูณอีก 5% ก็จะเด้งขึ้นไปโอเคว่าไอ้เจ้าตัวเจเนริกที่ใช้คอนกรีตมันก็จะซัมคอนกรีตให้ว่าเป็นกี่คิวนะครับมันก็คือดึงมาจากวอลลุ่มอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนบาร์ให้ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำนาวิสเวิร์กเนี่ยยิ่งหน้าจอใหญ่ยิ่งดีหรือว่ามี 2-3 หน้าจอยิ่งดีนะครับบาร์ล่านี้ก็ไปเลื่อนซัมทั้งหมดบาร์นี้ก็จะไปเลื่อนของตัวที่โชว์ยึดไอเทมย่อยนะครับบาร์บนก็ไปโชว์ของไอเทมที่เป็นซัมมารีนะครับซึ่งซัมมารีกับบาร์ย่อยเนี่ยกับตัวที่โชว์ตัวดีเทลย่อยเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะโชว์คอลัมน์อะไรบ้างนะเราคลิกขวาตัวนี้นะครับ choose column อันนี้ก็จะปรับของด้านบนเช่นผม high or นะผมจะโชว์เฉพาะ area กับ volume กดโอเคอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือข้างล่างนะครับเราจะโชว์คีย์ไม่โดนคลิกขวา choose column high or เนี่ยเราจะโชว์แค่บางตัวเราทำได้โอเคแต่ว่าในตอนสอนผมจะโชว์ทั้งหมดไปก่อนนะครับมีเซตคอลัมน์ทำเพิ่มทิกให้โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนะครับดูเรื่องรีซอร์สใช่ไหมเราจะมาดูเรื่องของการแมปปิ้งค่าพารามิเตอร์นะครับการแมปปิ้งค่าพารามิเตอร์นะครับเสริมให้นิดนึงนะครับเกือบลืมนะครับพอเราเทคออฟตัวไอเทมที่มันมีรีซอร์สแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถสวิตช์ตรงนี้ได้ครับสวิตช์ทูรีซอร์สวิวต้องกดปุ๊บข้อดีของมันก็คือเนี่ยมันจะซ้ำให้คอนกรีตเนี่ยมันก็จะซ้ำให้ว่า primary quantity เนี่ย280 kc เท่าไหร่240 kc เท่าไหร่แต่ form work เดี๋ยวเรากำลังจะทำมันก็จะมาซ้ำให้ตรงนี้นะครับคือข้อดีของการครับไอ้เจ้าตัว resource โอเคนะครับคลิกตรงนี้มันก็จะตีทำเรียกว่ามันทำกับทางนะตัวนี้เป็น resource 240 kc คอนกรีตใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเอาไปใช้กับชนิดของอะไรบ้างเอลิเมนต์ไทป์อะไรบ้างนะคือมันจะรีเวิร์สส่วนทางกันเราสามารถสวิตช์กลับไปกลับมาได้นะโอเคมาดูอีกตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการแมปปิ้งการแมปปิ้งพารามิเตอร์นะครับเช่นไม้แบบไม้แบบจะพาทำไม้แบบของอะไรดีมีคานไหมมีพีแคทมีคานพีแคทอยู่นะครับก็จะเลือกตรงนี้เลยแล้วก็ drag and dropไอ้จริงๆผมจะให้มันติดคำว่า pcast ด้วยนะเอาใหม่อันดูเอามาอย่างนี้เลยโอเคจะได้มีกลุ่ม pcast เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูที่การ take off ของเขาบ้างนะครับคานชื่อว่า300 igb ลอง high unselected คานเราคาน pcast เรานะครับมาดูค่าพารามิเตอร์ที่เขา take off มาได้ดีก็มี area มี volumeทีนี้สมมติว่าเราอยากได้เนี่ยนะได้ไม้แบบอยากได้ไม้แบบทำไงอยากได้ไม้แบบก็เรามีรีซอร์สแคตตาล็อกอยู่แล้วที่ชื่อว่าฟอร์มเบิร์กถูกไหมที่ชื่อว่าฟอร์มเบิร์กนะครับฟอร์มเบิร์กเนี่ยนะครับผมก็จะให้มันอยู่ในไพรมารีควอนติตี้นะผมจะให้มันเท่ากับวิดบวกไฮคูณ2คูณเล็กอย่าลืมใส่วงเล็บให้ถูกต้องให้หน่วยมาเป็นสแควร์เมตรนะครับคูณเผื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือวิดได้นักเขาเรียกอะไรนะเส้นรอบรูปยกเว้นด้านบนนะครับแล้วก็คูณด้วยความยาวทีนี้เรามาดูดิที่เราเทคออฟออกมาของเจ้าคานพีแคสเนี่ยนะครับเราได้เล็กนะครับแต่วิดกับไฮมันว่างเปล่าใช่มั้ยวิดกับไฮมันว่างเปล่านะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเราเค้าเรียกว่าไอ้ค่าพวกนี้มันเป็นการตั้งค่าแบบ global parameter นะ global parameter มันจะดึงวิดกับตัวพารามิเตอร์ที่ชื่อว่าวิดนะครับอย่างเช่นพวกผนังพวกไฮของผนังอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันไปอีก family นึงนะครับที่ว่า width กับ height เนี่ยมันดึงข้างมาไม่ได้เราก็ต้องมาใช้การ mapping เรียกการ mapping
าลอะแต่ว่าไม่เป็นไรเย็นๆครับทำได้2แบบเป็น global mapping กับว่าเรียกว่า item mapping นะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็น global mapping ให้ดูนะครับก็มาที่แถบ item catalog นะครับแล้วก็กดตรงนี้ property mapping นะครับนี่ก็คือเขาจะแมปทั้งหมดเลยนะครับแมปทั้งหมดเลยแต่ว่าพารามิเตอร์ไหนที่มันอ่านค่าได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่แมปให้มันก็จะไม่โอเวอร์ไลน์นึกออกมั้ยมันจะแมปเฉพาะพารามิเตอร์ที่มันว่างเปล่าอย่างเช่นเมื่อกี้โมเดล width กับโมเดล height ของคานนะครับอ่ะก่อนเราจะแมปนะครับก่อนเราจะแมปเดี๋ยวเราไปดูค่าพารามิเตอร์เค้านิดนึงคลิกที่คานนะครับแล้วก็พารามิเตอร์จะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงที่มีลูกศรชี้ลงเนี่ยนะแล้วก็กด property อย่างความกว้างกับความสูงเนี่ยเห็นไหมครับจะอยู่ในแท็บชื่อว่า Levitt Height นะครับค่า B กับค่า H นะครับโอเคก็จำไว้นะครับก็แสดงว่าเราต้องไป Mapping ค่า B ค่า H มาก็กด Property Mapping นะครับกดบวกนะครับ Take Off Property เราจะ Take Off Property ก็คือจะ Take Off ลงไปในไหนนะครับในเนี่ยที่มันมีให้เลือก Model Height Model Width นะผมก็จะเอา Width ก่อนนะครับ Category ก็คือที่เราดูเมื่อกี้นะครับ Category ก็คือเป็น Levitt Height นะครับRevit Type นะ property ก็คือค่าพารามิเตอร์นะครับตัวไหนที่จะเอามาแมปเข้าที่จะมาเป็นค่าโมเดล width นะครับก็คือ b นะครับแล้วก็บวกอันนี้ก็จะเป็นโมเดล height Revit Type ก็จะเป็น d หรือ h วะ d ดอกมั้งเอ้ย b กับ h น่าจะเป็น h นะครับสำหรับคานคอนกรีตนะกดโอเคกดโอเคนะครับแล้วก็ลองเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงชุบ property b กับ h นะถูกละนะทีนี้ก็ลองมาดูที่ quantification workbook นะครับมันก็ยังไม่อัปเดตนะครับเรามีหน้าที่ต้องอ่ะ take off ใหม่นะครับต้อง take off ใหม่ผมก็จะเลือกเจ้าตัวนี้แล้วก็วิธี delete ต้องกลับมาที่แท็บ item catalog นะครับแล้วก็กด deleteYes นะครับแล้วก็เดี๋ยว take off ใหม่ก็ได้นะก็มาที่ quantification workbook แล้วเราก็ take off เจ้า pcat นะครับมาใหม่ผมดึงผิดอันนะ undo อันดึงด้านบนเลยดึงตัวด้านบนเลยชิวมานี่โอเคลองดูซินะครับนี่มาแล้วเห็นไหมโมเดล withกับโมเดลไฮมาละครับนี่มาละโมเดลวิดกับไฮต่อไปเดี๋ยวเราก็จะถ้าเราอยากได้แม่แบบนะครับก็คือรีซอร์สถูกไหมเราก็ต้องเอารีซอร์สไปใส่เจ้าคาร์บีแคนนี้ครับก็มาที่ไอเทมแคตตาล็อกนะครับก็เลือกเจ้าตัวนี้นะครับเลือกเจ้าไอคาร์ชื่อคาร์บีแคนเนี่ยแล้วก็ใช้ existing resource ก็คือ formwork ที่เราใส่สูตรไว้เรียบร้อยแล้วก็กด use in item เหมือนกันถูกไหมเราใส่สูตรไว้แล้วถูกไหมในซอฟต์แคตตาล็อกฟอร์มเวิร์กนี่ไงที่เราใส่สูตรไว้แล้วเผื่อลืมกันนะครับแรกๆก็จะงงนิดนึงมันจะแบบมันคอสกันไปคอสกันมาแต่ว่าก็ต้องอาศัยว่าทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำตามเรียนตามผมเนี่ยเรียนสัก5รอบก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะคุ้นชินเองนะครับแล้วก็กลับมาดูที่ quantification workbook ได้อย่าง form work ก็จะได้นี่แหละ primary quantity มาโอเคนะครับก็เป็นเรื่องของการทำ global mapping นะครับ global mapping ส่วนค่าอื่นเช่นของ void เงี้ยนะที่มันมี width มี height อยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่มายุ่งไม่มา overlay เพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆเลยต่อไปตัวอย่างสุดท้ายเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของ mapping แบบ item mapping บ้างนะครับอย่างเช่นเราอยากได้พื้นที่ทาสีของเสา wire fence นะเสา wire fenceเราเทคออฟมาแล้วเนี่ยเสาไวไฟเราอยากได้พื้นที่ทาสีมันนะครับอยากได้พื้นที่ทาสีเดี๋ยวผม high unselected unhigh all high unselected โอเคนี่เสาไวไฟของเรานะครับลองดูค่าพารามิเตอร์เขานิดหนึ่งคลิกเลือกกดบวกพารามิเตอร์น่าจะเจอแล้วนี่ก็จะมีในส่วนของ section area ไม่ได้ต้องใช้พารามิเตอร์ก็คือค่า b ความกว้างแล้วก็ bf จำไว้นะ bf แล้วก็ depth นะ bf แล้วก็ d โอเคนะครับได้นะครับได้เราก็มาที่
resource item catalog นะครับ item catalog นะครับแล้วเราก็จะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องดูก่อนนะว่าที่เรา take off มันแล้วมีค่าไหนว่างบ้างก็คือมีค่า height นะครับมี height ว่างมี width ก็น่าจะว่างใช้ได้นะครับก็มาที่ item catalog แล้วเราก็กดตรงนี้นะครับ item map ดูถ้าข้างบนเขาเรียกว่าเป็น map เป็น global นะครับดึงขึ้นไปนิดนึง item map rule นะครับเราจะเอาโมเดล width นะครับ category ก็คือที่เราเปิดที่ช่อง property เมื่อกี้ก็คือ levit type levit type โมเดล width ก็คือเอาค่า bf นะครับ bf 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 โอเคแล้วก็โมเดล height ก็เป็น levit height เหมือนกัน levit height ที่เท่ากับอะไรวะ d doc ถูกไหมโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไอ้ทาสีไปสร้างเป็น resource แล้วกันนะครับกลับมาดูที่ quantification workbook ลิ้นจะพันกันทำไมดึกแล้วลิ้นพันกันโอเควิดกับไฮยังไม่มาแสดงว่าก็ต้องรีเทคใหม่นะครับรีเทคใหม่นะก็เราต้องรีเทคใหม่แต่ว่าก่อนรีเทคเนี่ยคือเราต้องลบออกไงเราต้องลบออกถ้าลบออกแล้วไอ้เจ้าที่เราเซตไอเทมแมปรูไว้เดี๋ยวมันจะหายด้วยนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้โกงความตายด้วยการ copy นะครับแล้วก็คลิกด้านบน pasteก็จะดับมันขีดพออันนี้ก็รีไวซ์แล้วกันโอเคเจ้าตัวนี้ก็ดีลีทออกโอเคนะครับแล้วเราก็มาที่ quantification workbook เจ้าตัวรีไวซ์เนี่ยนะครับเราก็ take off เขาอีกรอบหนึ่งแล้วก็คลิกตรงนี้เลยก็ drag มาชุบเอ๊ะทำไมได้12อันได้6อันเมื่อกี้ก็ได้6อันถูกไหมถูกแล้วมี6ชิ้นนะครับดูผิดตรงนี้แล้วมาดู width นี่มาแล้ว width กับ height มาแล้วโอเคเนี่ยเราก็ไปเล่นไล่ไป5ต่อนะเราก็จะใส่ resource งาน new group แล้วกันงานเหล็กด้วยค่ะ new resource งานก็มาเอา primary quantity ก็คือเอาเท่ากับนะ width โอเค parameter ใช่ไหมก็จะเป็น width uidth คูณ uidth คูณ2บวกได้ height คูณ2ทั้งหมดคูณด้วย lengthจะได้ area ทาสีไหมครับคูณด้วย length โอเคหน่วยเป็น square meter โอเคมาดูกันต้องสร้าง resource เข้าไปในงานเหล็กรั่วพันก่อนก็มาที่นี่แล้วก็ use resource existing งานเหล็กรั่วพันงานทาสี use in item จัดไปมาดูสิงานทาสีนี่ออกมาแล้วนะ primary quantity นะครับ switch กลับมาที่ resource catalog นี่ไม่ใช่ resource catalog resource view นี่เจ๋งมากเลยนะครับงานทาสีได้ละสัมรวมโอเคนะครับก็ให้เห็นดูตัวอย่างกันง่ายๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะครอบคลุมคอนเซปต์ทั้งหมดนะคอนเซปต์ทั้งหมดของการเทคออฟด้วย Navisworks นะครับเดี๋ยวบทหน้าเราจะมาดูเรื่องของการเช็ค analysis กันนะครับคือว่ามีโมเดลเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2อะไรเงี้ยมันโมเดลตรงไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะดูได้ไงรู้ได้ไงว่าค่าไหนมันมากขึ้นน้อยลงอะไรเงี้ยก็สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากทิ้งท้ายไว้ก็สำหรับการexport เจ้าแคตตาล็อกนะครับเนี่ยเราสามารถที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกเราสามารถ export catalog ของเราได้นะครับกด export ก็จะเป็นไฟล์ XML นะครับเราจะได้ไม่อาจจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งทำ
ตัว resource ตัว item ใหม่นะครับคือเราทำรอบเดียวนะครับเราทำรอบเดียวจบนะแล้วก็ export ไว้แต่ว่าของอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆพัฒนาไปนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์แรกเนี้ยก็ต้องมีแคตตาล็อกเวอร์ชัน1โปรเจกต์ที่2ก็อัปเดตไปเรื่อยๆไม่มีอะไรสมบูรณ์แต่แรกนะค่อยๆทำไปนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องดีเทล take off ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ